ะครับในเอพิโซดนี้นะครับเราจะมาคุยกันนะครับมีเพื่อนๆถามมาอีกแล้วนะครับว่าทำไมตู้เชื่อมเขาตู้เชื่อมผมตู้เชื่อมพี่ตู้เชื่อมนะครับของหลายๆท่านนะครับเริ่มเชื่อมยากนะครับเริ่มอาร์คแล้วมันติดนะครับอาร์คแล้วมันติดลวดเชื่อมไปติดกับชิ้นงานมีวิธีแก้ยังไงต้องปรับตู้ยังไงนะครับก็สำหรับนะครับเราพูดถึงตู้ราคาถูกอย่างเดียวนะครับก็ที่ผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับตู้เชื่อมลวดนะครับลวดเชื่อมทุ่มไฟฟ้าเนี่ยลวดไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่เพราะว่ามันราคาถูกแล้วก็หาง่ายอุปกรณ์ควบอุปกรณ์สิ้นเปลืองมันน้อยนะครับต้นทุนในการเชื่อมมันต่ำทุกๆคนสามารถหามาเชื่อมกันได้นะครับก็เลยจะเน้นเป็นตัวนี้ทั้งที่ผมก็มีตู้มิกตู้เชื่อมอาร์ตอนก็มีนะครับแต่ไม่ขอพูดถึงดีกว่าเพราะว่ามันไกลตัวไปนะครับสำหรับบางท่านนะครับเพราะว่าไม่ได้มีใช้งานแล้วจะพูดไปมันก็เหมือนเอามาขวดมันก็ทำให้มันไส้กันเปล่าๆครับเดี๋ยวเรามาคุยกันตัวนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นสิ่งพื้นฐานแล้วก็ตู้แค่พันกว่าบาท 2,000 นะครับก็หามาใช้ได้แล้วนะครับทุกท่านสามารถเอามาทำงานเชื่อมโต๊ะเชื่อมเก้าอี้อะไรได้นะครับงาน2งานก็รับรองครับว่าคุ้มแล้วนะครับที่เหลือก็มีติดบ้านไว้คือกำไรกับกำไรแล้วนะครับก็วันนี้นะครับจะมาช่วยกันแนะนำนะครับเทคนิคการเริ่มอาร์คนะครับให้ง่ายนะครับหรือว่าทำยังไงก็ได้นะครับให้เราทำงานได้สะดวกที่สุดนะครับก็คือหลังจากที่ผมได้ทำคลิปนะครับเอพิโซดที่2นะครับการฝึกการเริ่มสตาร์ทอาร์คนะครับก็มันจะมี2แบบนะครับแบบที่1คือจิ้มแล้วก็ยกจิ้มแล้วก็ยกแบบ2คือการสแครชนะครับลากแล้วก็มาเชื่อมผมอยากจะบอกว่าวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือการลากนะครับลากด้วยความเร็วผ่านมาก่อนแล้วค่อยมาถึงจุดเชื่อมแล้วค่อยเชื่อมนะครับอันนี้คือวิธีง่ายที่สุดในการเริ่มสตาร์ทอัพนะครับแต่ข้อเสียของเขาก็คือไม่ทำให้บริเวณอื่นที่ไม่ใช่บริเวณเชื่อมเนี่ยมันต้องเปื้อนหรือว่ามีแนวมีการเกิดสะเก็ดเกิดการหลอมของเนื้อเหล็กบางส่วนเพราะว่าเราเริ่มสตาร์ทอัพจากการลากในการทำงานเราบางครั้งเราต้องการให้มันสะอาดสะอ้านนะครับในการเชื่อมเพราะฉะนั้นผมก็จะแนะนำว่าให้ท่านนะครับไปหาเศษเหล็กเป็นเหล็กแผ่นหรืออะไรก็ได้นะครับมาหนีบติดไว้กับกาวกับชิ้นงานนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าสมมุติเราจะเชื่อมตำแหน่งประมาณช่วงนี้นะครับช่วงนี้เราก็เอาทูบตัวนี้นะครับเอาลวดเชื่อมนะครับไปอาร์คบริเวณเหล็กแผ่นที่เป็นเหล็กที่เราเอาไว้ในการที่จะเขี่ยทูบทิ้งนะครับให้มันร้อนก่อนนะครับเพื่อจะมาใช้งานจริงนะครับจะทำให้งานเราไม่สกปรกนะครับงานเราไม่เกิดการอาร์คที่ไม่ได้ต้องการนะครับก็คือเทคนิคอีกเทคนิคนึงนะครับหาเหล็กมาคีบคู่กับกาวไว้นะครับเป็นเอาไว้เชื่อมทิ้งก่อนนะครับแล้วจะทำไงให้มันง่ายขึ้นไปอีกนะครับเทคนิคมีอยู่ว่าให้ท่านเองนะครับเชื่อมทิ้งไปนะครับให้ทูบให้ลวดเชื่อมเนี่ยปลายเขาแดงร้อนก่อนนะครับแล้วในระหว่างที่เขากำลังแดงกำลังร้อนอยู่นั้นนะครับให้ท่านเองรีบนำกลับมาเชื่อมที่แนวเชื่อมจริงจะทำให้การอาร์คนั้นเป็นไปอย่างสมูทและต่อเนื่องนะครับถ้าเกิดเราเอาทูบลวดเชื่อมที่มันปลายมันอาร์คเสร็จไปนานแล้วมันเย็นแล้วนะครับมันจะทำให้การเริ่มสตาร์ทอาร์คครั้งใหม่นั้นยากขึ้นเพราะว่าถ้าเรามองเห็นนะครับบริเวณปลายของทูบนะครับของลวดนะครับมันจะบุ๋มลงไปจะมีฝักขึ้นมาสูงกว่าด้านข้างนะครับตัวเนื้อเหล็กเองมันจะบุ๋มลงไปนะครับสำหรับตัวนี้นะครับท่านก็ลวดที่เราอาร์คเสร็จไปแล้วนะครับก็คือเชื่อมยังไม่หมดแต่ว่าเสร็จแนวนั้นไปแล้วจะเริ่มอาร์คใหม่ให้มันง่ายนะครับเราก็แค่นะครับเคาะนะเคาะทิ้งไปก่อนให้ตัวขอบสแลกขอบปลักที่มันสูงกว่าเหล็กให้มันหายลงไปนะครับจะทำให้การอาร์คใหม่นั้นง่ายขึ้นอีกแล้วก็เหมือนเดิมครับแล้วก็มาเผาหัวก่อนให้ร้อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูครับว่าเผาหัวถึงขนาดไหนจะโอเคนะครับอย่าให้สังเกตที่ปลายทูบนะครับหลังที่เราเผาหัวนะครับนี่นะครับแดงแบบนี้นะครับถือว่าโอเคเราก็ไปเริ่มอาร์คในจุดที่เราต้องการนะครับอีกทีนะครับนะครับนี่นะครับบริเวณที่เราเขี่ยทิ้งไปนะครับเพื่ออุ่นปลายทูบมันก็จะเป็นรอยนูนเหมือนการเชื่อมปกตินะครับมีทั้งเหล็กหลอมที่ติดอยู่เป็นรูปนูนแล้วก็สแลกที่ติดอยู่แล้วก็มีทั้งเปลวเขม่าการเผาไหม้นะครับโอเคอีกทีนะครับนะครับพอร้อน
แดงแล้วนะครับก็รีบนำไปเชื่อมกินนะครับจะง่ายโอเคนะครับตามนี้นะครับยังไงวันนี้นะครับทริคในการที่จะเริ่มสตาร์ทอัพให้ง่ายนะครับสำหรับทูบที่เชื่อมเสร็จไปแล้วนะครับหรือว่าทูบใหม่ลวดใหม่ก็มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงเดียวไว้ขอให้คิดชูสวัสดีครับโจ